23 สัญญาสัญญาณเป็นแนวสืบสวนผสมผสานแอคชั่นซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนไขปริศนาโดยสัญญาณวิทยุสื่อสารจากคนในอดีตซึ่งในเวอร์ชั่นไทยนี้นะคะได้นักแสดงนำอย่างชาคริตแย้มนามแพนเค้กเขมนิษฐ์และนนชานนท์ค่ะงานนี้ผู้กำกับของเรื่องก็เผยว่าในเวอร์ชันภาษาไทยจะแตกต่างจากของต้นฉบับและรับรองว่าสนุกและน่าติดตามสุดๆค่ะจุดเริ่มต้นพี่เริ่มจากพี่ไม่ได้ดูเวอร์ชันเกาหลีเลยก็คือว่าพี่ทำงานจากการอ่านบทเวอร์ชันไทยแล้วคราวนี้ก็ถ้าถามก็คงคิดว่ามันคือบริบทมั้งคือว่าเราต้องมีความเชื่อก่อนว่าเราจะอยู่เราจะให้เรื่องราวมันอยู่ในประเทศของเราให้ได้และตัวละครเขาต้องมีชีวิตเป็นคนไทยอันนั้นเราใช้แกนนั้นในการทำงานแล้วเราก็จะเชื่อมันว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นจริงในประเทศของเรา23สัญญานะชื่อโอเคมันเป็นหนังสืบสวนด้วยเป็นซีรีส์สืบสวนแต่ว่าสำหรับเราสิ่งที่เราชอบที่สุดคือความโรแมนติกเรื่องรักที่มันอยู่ในเรื่องของมันแล้วอยู่แล้วฝังอยู่ในตัวละครโอเคตัวละครแทบจะทุกตัวความน่าสนใจคือเขาเชื่อในคนที่เขารักและความรักของเขาว่าเขามีสิทธิ์ที่จะกลับไปแก้ไขอะไรให้กับคนที่เขารักได้หรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่แค่ตัวละครหลักอ่ะคือสิ่งที่ดีของบทเรื่องนี้มันฆาตกรยังมีหัวใจเลยก็คือว่าความน่าสนใจมันคือความโรแมนติกก็คือตัวละครทุกตัวเขาเชื่อในเรื่องรักแต่ว่าความสนุกมันคือคดีแหละมันคือการมันคือฆาตกรมันคือคดีต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวละครทุกตัวมีหัวใจที่ดีมากเราหลงรักพวกเขาสามารถตามล่าหาความจริงกันได้ในคดีนี้พร้อมๆกันกับซีรีส์เรื่อง23 สัญญาสัญญาณได้ทุกวันศุกร์และเสาร์เวลา 20:00 นทาง True ID และ True Visions ช่อง True Asian Mall 120-239 เริ่มตอนแรก20มกราคมนี้ค่ะยอดบอกว่าพี่ยอดจะกลับมาคุยกับลิสาพี่ยอดไม่รักษาสัญญาขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ